มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจครูโพสต์ให้กำลังใจครู5รุ่นพี่2ขืนใจเด็กวอนสังคมเห็นใจลูกเมียค่ะจากกรณีแก๊งครู5คนกับศิษย์เก่า2คนนะคะรวมเป็น7คนบังคับข่มขืนนักเรียนสาวม.2และม.4ในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดมุกดาหารนานกว่าปีนะคะพร้อมทั้งถ่ายคลิปขู่หากไม่ยอมจะให้สัมชันค่ะซึ่งต่อมามีผู้เสียหายอีกรายเป็นเด็กม.6 นะคะขณะที่กระแสในโลกออนไลน์เองก็ได้วิพากษ์วิจารณ์โพสต์จาก Facebook ของครูรายหนึ่งที่ได้โพสต์ในเชิงให้กำลังใจกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะล่าสุดนะคะวันที่9พฤษภาคม2563จากการสอบถามครูเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยนะคะว่าในมุมมองนี้ตนอยากชี้แจงก็คือจากการที่ได้ร่วมงานกับน้องนอมก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจในการทำงานของพวกเขาแต่ในส่วนที่เขาผิดจรรยาบรรณตนก็ไม่เห็นด้วยและรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ในฐานะที่เป็นครูรุ่นพี่แล้วก็ได้เจอกับลูกเมียของเขาก็อดที่จะมองไม่ได้ว่ายังไงก็ต้องถูกโซเชียลและสังคมรุมประณามอย่างแน่นอนค่ะซึ่งหากถามว่าน้องทำถูกไหมก็ไม่ถูกนะคะก็สมควรโดนแต่ในบางทีก็อยากให้มองในส่วนของเพื่อนนะคะของคนไทยด้วยกันสิ่งที่เขาทำดีก็มีค่ะและตนตัดสินใจโพสต์ก็รู้สึกว่ามันจะมีเสียงสะท้อนแต่ตนมองในจุดที่ว่าถ้าเมียเขาซึ่งคนหนึ่งกำลังตั้งท้องและเมียเขามองว่าทุกคนมองเขาแย่ไปหมดแล้วเกิดคิดสั้นเป็นอะไรไปเสียชีวิตมันจะคุ้มค่าไหมตนจึงยินดีที่จะเป็นส่วนรับทุกข์ตรงนั้นค่ะในส่วนของนักเรียนก็เห็นใจมากแต่ในเหตุการณ์นั้นตนก็ไม่รู้แต่ก็ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก็เห็นว่าสังคมชุมชนของเราก็ดูแลนักเรียนอยู่นะคะแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอยากให้มองว่าเราจะเยียวยาคนที่เหลืออยู่อย่างไรค่ะครูเจ้าของโพสต์กล่าวอีกนะคะว่าตอนนี้เองไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะตอนนี้ตนก็ยอมรับกับกระแสสังคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสะเทือนขวัญมากก็อยากจะฝากว่าอย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ญาติพี่น้องของเขาลูกเมียของเขาถ้าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าเขายังไม่มีธรรมะไม่เรียนรู้ธรรมชาติมากพอมันรับไม่ได้ซึ่งตนคิดว่าเขารับไม่ได้ร้องไห้ตลอด3วันทุกคนมีครอบครัวแล้วก็ลูกยังเด็กแล้วก็เพิ่งคลอดค่ะแต่ทางนี้ในกลุ่มของเขามีน้องคนหนึ่งอายุ25เพิ่งผ่านได้เป็นครูผู้ช่วยตามที่ฟังมาน้องเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมการกระทำซึ่งตามปกติถ้าปิดห้องแล้วก่อเหตุในตอนกลางวันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ